เดี๋ยวนี้เราสำรวมกายสำรวมวาสำรวมตาสำรวมหูจมูกลิ้นกายใจของเราแค่ไหนเพียงไรเราอย่าว่าวันนี้เราอย่าว่าเดือนนี้หรือช่วงเราว่าเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านให้ว่าเดี๋ยวนี้อดีตหมายถึงว่าชั่วโมงที่ผ่านไปวันเดือนปีที่ผ่านไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้เราสำรวมตาของเราดีแค่ไหนสำรวมตาของเราก็เอาใจดูอยู่ที่ตาให้อยู่ใจของเราอยู่กับตาจริงๆเอาใจของเราอยู่กับตาตาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานในเมื่อเราเอาใจของเราดูให้แน่วแน่เป็นปัจจุบันจริงๆไม่ส่งไปอดีตที่ผ่านมาและไม่ส่งไปอนาคตหมายถึงว่าที่ยังไม่มาถึงตาก็เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้ใจของเราแน่วแน่เป็นสมาธิได้ตาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทำให้ใจเป็นสมาธิได้ก็เพราะใจของเราแน่วแน่อยู่กับตาใจของเราสำรวมอยู่กับตาดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นอันเกิดจากการสำรวมดีแล้วนั่นเองที่ว่าศีลอบรมสมาธิศีลอบรมสมาธิอบรมอยู่ทุกระดับทุกขั้นตอนใจของเราสารพัดรู้จนกระทั่งอะไรต่อมีอะไรแต่ไม่ใครจะรู้ตาของเราทำไมจึงไม่รู้ตาของเราทั้งที่อยู่มาด้วยกันตั้งแต่เกิดเพราะเราไม่เคยดูตาของเราถ้าจะดูก็ไปส่องกระจกดูเสียอันนั้นไม่ใช่ดูตาดูเงาส่องกระจกมันไม่เห็นตานะเห็นแต่เงาแล้วก็หลงเงาเห็นเงาแล้วก็ยังหลงเงาอีกเอาใจของเราดูตาเอาอะไรเอาใจของเราดูตาเห็นตาแล้วจะไม่หลงตาเอาใจของเราดูตาจนกระทั่งแน่วแน่อยู่กับตาจริงๆแล้วเราจะเห็นตาชัดตาของเรานี่สามารถที่จะเห็นชัดได้เห็นด้วยวิธีที่จะเอาใจดูอยากดูตาให้เห็นอย่าไปส่องกระจกนะส่องไปส่องกระจกจะเห็นแต่เงาไม่เห็นตาดอกเพราะใจของเราไปดูเงาใจของเราไม่ดูที่ตาจะไปเห็นตาไม่ได้ดูตานี่ดีมากๆพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้สำรวมตาการสำรวมตาก็คือเอาใจดูตาเอาใจอยู่กับตาสำรวมให้ดีสำรวมให้ดีก็คือให้แน่วแน่อยู่กับตานั่นเองแล้วก็เห็นตาด้วยเห็นตานี่แหละเห็นธรรมธรรมคืออะไรธรรมคืออนิจจังธรรมคืออะไรธรรมคือสภาพความเป็นจริงใจเห็นตาขณะใดใจเห็นธรรมขณะนั้นใจเห็นธรรมคือเห็นตาขณะใดในขณะนั้นใจสว่างสวยมากถ้าหากว่าใจไม่สว่างจะไม่เห็นตาชัดหรอกส่วนใดๆก็ช่างตากว่าใจไม่สว่างเห็นไม่ชัด
ต้องการที่ใจสว่างต้องดูสิ่งนั้นให้ชัดดูสิ่งนั้นให้ชัดดูสิ่งกรรมฐานนั้นนั้นให้ชัดในเมื่อตั้งใจดูให้ชัดตั้งใจดูให้ชัดนั่นแหละใจจะมีความสว่างขึ้นเกิดความสว่างขึ้นเกิดความสว่างขึ้นที่นี่ชัดอันเกิดจากใจสว่างชัดอันเกิดจากใจของเราตั้งใจดูและชัดอีกระดับหนึ่งชัดที่เกิดจากใจของเราสว่างสว่างอันเกิดจากการตั้งใจดูตาแล้วตั้งใจดูตาแล้วความสว่างอันเกิดจากใจเห็นตานะใจเห็นตาชัดนั่นแหละจะเกิดความสว่างขึ้นอีกทีนี้ใจสว่างใจรื่นเริงใจเบิกบานคำว่ารื่นเริงคำว่าเบิกบานรื่นเริงมากเบิกบานมากสว่างมากสว่างสวยมากจึงว่าเราทั้งตัวนี้ล่ะเป็นธรรมทั้งก้อนตั้งใจต้องการที่จะรู้ธรรมดูธรรมที่อยู่ในเราต้องการที่จะเห็นธรรมดูใจดูธรรมที่มีอยู่ในเราตาเป็นธรรมหูเป็นธรรมจมูกเป็นธรรมลิ้นเป็นธรรมกายเป็นธรรมใจเป็นธรรมพระพุทธเจ้าเทศนาให้บรรดาชนดินทั้ง500พระพุทธเจ้าเทศเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านี้ชาดินก็สามารถที่จะเห็นได้สำเร็จมรรคผลได้เพราะตาของชาดินคือตาใจสว่างกระจ่างแจ้งเห็นธรรมก่อนนี้ชัดเห็นธรรมก็รู้ธรรมก็ได้ใช่รู้ธรรมก็ได้สำเร็จธรรมดังนั้นหรือได้มรรคได้มรรคได้ผลทำก้อนนี้ไม่มีตรงไหนที่จะบอกว่ามีกิเลสตัณหาเห็นตาชัดแล้วตาไม่ต้องการอะไรสักอย่างญาณอยากได้ต้องการรูปต้องการเห็นของอันนั่นต้องการเห็นสิ่งนี้ไม่มีจึงว่าตาสักแต่ว่าตาเห็นชัดเห็นผิวตาข้างนอกเห็นตลอดถึงว่ารูปร่างลักษณะของตาแล้วเห็นข้างในตายิ่งว่าเห็นชัดใจของเราเป็นธรรมชาติมีความอัศจรรย์ถ้าหากว่ามีอัศจรรย์เขาจะเห็นพระนิพพานได้หรือพระนิพพานละเอียดจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาเปรียบได้ใจก็ยังสามารถที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้ตาของเราหยาบๆขนาดนี้เราตั้งใจดูจะไม่เห็นเป็นไปไม่ได้จึงว่าให้ตั้งใจดูตาเดินก็ดูอยู่อย่างนี้เดินก็ดูอย่างนี้เดินกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ดูอย่างนี้เอาใจจ่อไว้จุดเดียวอันนี้ให้มันรู้ว่าเรารู้เราเห็นตาของเราชัดรูปร่างลักษณะเห็นใจเห็นแล้วใจจะรู้ทันทีว่าใจเห็นถ้าหากว่าใจยังไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดใจจะไม่ยอมรับใจไม่รับรองว่าเห็นตาชัดตามความเป็นจริง จึงว่าพากันสำรวมตาของเรานั่งก็สำรวมได้นอนก็สำรวมได้เพราะตาจริงๆเขาไม่ได้หลับไม่ได้ลืมทำไมจึงไม่ได้หลับไม่ลืมก็ตาเขาเป็นตาอย่างนั้นไอ้คำว่าหลับก็เพียงแต่ว่าเอาหนังตามาปิดเวลาเปิดก็เปิดหนังตาตัวตาตาจริงๆเขาอยู่อย่างนั้นดูไหมเราหลับเราลืมเราหลับเราลืมเนี่ยมันหลับเราลืมเฉพาะข้างนอกนี่ไอ้ตาจริงๆเขาไม่ได้หลับไม่ได้ลืมนะเรื่องการปฏิบัติเรื่องรวมใจเข้ามาหาเรารวมใจเข้ามาหาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เราทั้งนั้นตาก็เราตาเราหูก็หูเราจมูกลิ้นกายใจเราทั้งนั้นสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ดี
จักขุสังวโรสาธุสำรวมตายดีโสตสังวโรสาธุสำรวมหูดีคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับเราได้เรียกว่าเราสำรวมใจของเราให้ตัวรวมตัวอยู่ได้ถ้าว่าเราไม่สำรวมแล้วใจของเรานี่แตกกระสันสั้นเส้นไม่มีพลังจึงว่าให้พากันภาวนาต้องใช้วิธีหลายอย่างหลายวิธีเอาอย่างเดียวมันไม่สนุกจะหลายอย่างหลายวิธียังไงก็ช่างแต่ละวิธีนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะแก้จิตแก้ใจของเราให้คลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราจะกี่อย่างร้อยอย่างพันอย่างอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยทั้งนั้นเห็นตาแล้วจะรู้ทีเดียวรู้ชัดรู้ชัดทีเดียวว่าตานี่ไม่ใช่อะไรสักอย่างแม้แต่ตาเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นตาแล้วเขาจะเป็นคนได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นคนเป็นเราเป็นเราเขาไม่รู้เรื่องว่าจนตายเขาก็ไม่เป็นให้เห็นไหมว่ากันไปตาเป็นเราตาเป็นคนตาเป็นคนน่ะตายแล้วตามันเป็นคนหรือเปล่าชัดลงไปในตาหูจมูกเล่นเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่สมมติกันเท่านั้นความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอันนั้นเป็นอันนี้เป็นตาหูจมูกลิ้นเป็นเพราะปากเราต่างหากนี่ปากเราไม่พูดปากเราไม่พูดคำว่าตามีไหมปากเราไม่พูดคำว่าหูมีไหมเราไม่พูดแต่ตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีแต่ว่ามีเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรแล้วก็ไม่เขาก็ไม่อยากว่าเขาอยากมองนั่นอยากฟังนี่นี่หูก็เช่นเดียวกันสำรวมหูก็ดูหูดูในหูทำไมมันชอบนักเสียงเพราะเสียงที่อันนั้นอันนี้ดูเข้าไปดูจริงๆแล้วเขาไม่ต้องนั่นไม่รู้เรื่องจมูกก็เหมือนกันดูให้มันชัดตั้งแต่จมูกเข้าไปลึกขนาดไหนอย่าไปด้นไปเดาเอาใจดูจริงๆนี่มันด้นเดาแล้วมันชอบรู้อย่างด้นเดามันไม่รู้อย่างใจเห็นไม่รู้อย่างใจรู้เอาใจเพ่งอยู่อย่างนั้นดูอยู่งั้นน่ะดูอยู่กับที่อยู่งั้นน่ะจะว่ากี่ชั่วโมงกี่วันกี่ก็ยาไม่ต้องไปสนเมื่อกี่เดือนกี่ปีก็ยาจะดูให้มันเห็นตั้งใจว่าจะดูให้เห็นต้องเห็นได้เพราะจมูกมันมีตั้งใจจะดูเนี่ยดูเห็นไว้เพราะหูมีใจเขาธรรมชาติใจเขารู้ใจก็คือธรรมชาติที่รู้หมดรู้จริงกระทั่งมรรคผลพระนิพพานเขาก็รู้ได้เมและทำไมตาที่เจอจมูกอยู่ก็จมูกนี่มันจะไม่รู้ได้เหรอหูอยู่ก็หูนี่จะไม่รู้ได้เหรอไม่ใช่ของยิ่งมันละเอียดอะไรเอามือคลำมันก็ยังถูเนื้อได้สิ่งที่ละเอียดจนมันไม่มีตัวมีตนใจก็ยังสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นได้ละความไม่รู้ละความไม่รู้ด้วยการรู้ความไม่รู้คือกิเลสไม่รู้ตาไม่รู้ตาไม่รู้ความจริงของตาไม่รู้หูนี่ไม่รู้จมูกไม่รู้ลิ้นไม่รู้กายไม่รู้ใจดูให้รู้ใจเห็นนั่นรู้ทั้งนั้นไม่ต้องมีใครบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องมีใครบอกเพียงแต่ดูให้เห็นเท่านั้นแล้วรู้เองมันก็ตาของเราเนี่ยไม่บอดนี่มองอะไรนั่นสีแดงดำอันนั้นสีแดงอันนั้นสีขาวอันนั้นของเล็กอันนั้นของใหญ่อันนั้นต้นไม้อันนั้นใบไม้ตาเห็นนะไม่ต้องมีใครบอกหรอกใจของเราก็เหมือนกันถ้ารู้แล้วไม่ต้องมีใครบอกพอรู้แล้วไม่ต้องมีใครบอกมันรู้ว่านั่นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นทีเดียวจึงการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรารู้ละความไม่รู้ในเมื่อรู้แล้วความไม่รู้หมดไป
รู้แล้วความไม่รู้หมดไปเดี๋ยวนี้เราไม่เคยดูตาของเราเราไม่เห็นตาของเราเราก็ไม่รู้ตาควายตาเราเป็นยังไงตาของเราชอบรูปหรือไม่ชอบรูปหูของเราชอบฟังเสียงหรือไม่ชอบฟังเสียงจมูกของเราชอบกลิ่นหอมหรือไม่ชอบกลิ่นหอมเลยใช่ไหมหรือไม่ชอบกลิ่นเหม็นอะไรนี่รู้กับรู้ตามๆกันมาไม่รู้ในการที่เอาใจไปรู้ไปเห็นถ้ารู้ตามๆกันมาล่ะเหมือนกับรู้มันรู้อะไรมันหลงทั้งนั้นล่ะรู้ตาก็หลงหลงตาหลงว่าตาเป็นอย่างนั้นตาเป็นอย่างนี้ตางามตาไม่งามตาโตตาเล็กตาแหลมตาไม่อะไรไปรู้อย่างโลกเป็นอย่างนั้นรู้แล้วก็หลงต้องรู้อย่างใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นถ้ารู้อย่างด้นเดารู้อย่างไม่เอาใจไปรู้ไปเห็นรู้อย่างกิเลสรู้อย่างเอาใจไปรู้เอาใจไปเห็นรู้อย่างธรรมะรู้แล้วไม่หลงรู้แล้วความยึดถือความลุ่มหลงมัวเมาติดข้องยินดียินร้ายมันไม่มีนะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมแก้จิตแก้ใจไม่ให้หลงไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาเราปฏิบัติธรรมก็คือการแก้จิตจิตของเรานี่แหละไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่ออยากได้บุญบุญก็คือการแก้จิตแก้ใจของเราให้คลายจากความเมาความลุ่มหลงอันนั้นเป็นบุญบุญไม่ใช่สักตะวะคำพูดหรอกเป็นบุญเป็นบุญก็เป็นบุญไปบุญต้องเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมคือยังไงล่ะเห็นชัดว่าใจของเรานี่เห็นอันนั้นแล้วมันละอย่างนั้นได้เห็นอันนั้นแล้วมันรู้ขึ้นมาแล้วกว่าสิ่งที่ไม่รู้อย่างนั้นไม่รู้ความจริงอย่างนั้นไม่รู้ความจริงนั้นอันนั้นมันดับมันหมดไปบุญเป็นรูปธรรมอย่างนี้รูปเมตคำว่ารูปธรรมถึงว่าจะไม่สามารถรูปคำด้วยมือได้อันนั้นก็มีรูปธรรมเป็นรูปธรรมเพราะมันสามารถที่จะสัมผัสเห็นชัดทางใจหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายของเราก็เหมือนกันตาก็เป็นกายเห็นชัดในตาแล้วหูจมูกลิ้นกายไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยใจดูใจเข้าไปอีกดูใจเข้าอีกดูใจเข้าอีกเอาใจดูใจ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 ดูอยู่อย่างนี้ล่ะอย่าไปคิดว่ากี่ชั่วโมงอย่าไปคิดว่านานเท่าไหร่จึงเห็นใจนั่นนานแล้วไม่เห็นน่ะอย่าไปคิดดูอยู่อย่างนี้ตั้งใจดูจริงๆตั้งใจดูจริงๆเวลาจะเห็นจริงๆล่ะขณะเดียวเท่านั้นขณะจิตเท่านั้นมันไม่ได้เป็นโมงเป็นยามอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชั่วขณะเดียวไม่ใช่6ปีนะ6ปีนั่นเพียงแต่ว่าพยายามที่จะรู้เห็นที่จะรู้จะเห็นจริงๆเพียงแต่วันเดียวเท่านั้นคืนเดียวเท่านั้นขณะเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้นั่นน่ะระลึกได้ขณะเดียวนี่ก็ปฐมยามพระพุทธเจ้าเห็นชำระจิตชำระกิเลสให้หมดไปจากจิตเห็นจิตที่บริสุทธิ์ก็ขณะเดียวเท่านั้นไม่ได้ตรัสรู้แม้แต่2ขณะ3ขณะนะขณะจิตมันยาวเท่าไหร่แม้แต่ครึ่งวินาทีก็ไม่ถึงนี่ก็เหมือนกันเราดูสิ่งที่เรามีนี่ก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่ากี่ชั่วโมงจึงจะเห็นตั้งใจดูให้มากตั้งใจดูให้ยิ่งกำลังของเรามีเท่าไหร่พลังของเรามีเท่าไหร่ 100% เอาที่ทุ่มลงไปที่เรามีนั่นล่ะต้องการที่จะดูตรงนี้ให้ด้วยเห็นดับไปหมดข้างนอกไม่มีส่งไปไม่มีนี่ส่งไปอดีตส่งไปอนาคตไม่มีอยู่เฉพาะจิตอันเดียวนี้ดูจิตอันนี้จิตดวงเดียวจิตดวงเดียวไม่มีอะไรอันอื่นแล้วมันจะไม่เห็นจิตได้เหรอมันก็เห็นจิตขึ้นมาเท่านั้นถ้าว่าจิตสักแต่ว่าจิตสักแต่ติดสักแต่ว่าจริงๆนะเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นจิตแต่มันถึงตะกี้เลยอะสารพัดมันสารพัดมันอยากได้สารพัดมันต้องการเรื่องของกิเลสนะให้มันทะลุไป
ถ้าลุกกิเลสเข้าไปเปลือกของกิเลสมันห่อเอาไว้มันหุ้มเอาไว้ทะลุถึงจิตจิตสักแต่ว่าจิตดูตาดูให้เห็นไม่ชัดไม่เอาไม่ชัดไม่เอาจึงก็ตั้งใจหยดใจนั่นล่ะเขาจะรู้ขึ้นจริงว่าเห็นว่าชัดใจชัดหูชัดจมูกชัดลิ้นชัดกายตายชัดเพราะอันเดียวกันใจดูใจเข้าไปอีกใจดูใจใจดูใจดูตั้งใจดูอย่างนั้นดูให้จริงๆลงไปทุ่ม 100% ทุ่มเท่าชีวิตทุ่มมีเท่าไหร่ทุ่มเท่านั้นเรียกว่าลงทุนยังไงทางสุดหมดตัวใครมีความจริงจังทุ่มเท่าชีวิตนะต้องรู้ต้องเห็นทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ธรรมชาติใจเจ้าว่าใจของใครก็ช่างเป็นธรรมชาตินักรู้นักเห็นทั้งนั้นอยู่กับการภาวนาไม่ใช่40ไม่ใช่4ไม่ใช่กรรมฐาน40ห้องกรรมฐาน400ห้องกรรมฐาน 4,000 ห้องเจ้าว่า 40,000 ห้องก็ยังจะดังทำที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนานั่นเพียงกรรมมือเดียวถ้าหากเปรียบมันใบไม้ในปากดูแต่ทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นเหมือนกับใบไม้ในปากดูนั้นเราจะเอาธรรมทั้งหมดอันใดอันหนึ่งเอามาเพื่อเป็นธรรมแก้จิตแก้ใจของเราไม่ผิดในมหาประเทศท่านกล่าวไว้นะทำอะไรเป็นไปเพื่อละความโลภความโกรธความหลงอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยนั้นแก้ขี้เลสได้อันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเทศนาไว้แต่ทำอันนั้นเราเอามาปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติได้ผลในการปฏิบัติอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยจึงต้องตื่นตัวในการที่จะคิดค้นอุบายวิธีการให้เป็นของใหม่เป็นของใหม่ให้ใจของเราได้ตื่นตัวอยู่เสมอถ้าเอาแต่ของเก่าของเก่านั่นบางทีมันจอบมันชอบชินชามันชอบไอ้อะไรนะมันไม่เคยจะมีรสมีชาติมันก็อาหารอร่อยอร่อยนั่นล่ะ365วันมันก็อย่างเดียวกันนั่นน่ะบางทีไม่ยังพอยกมาไงมันเอาไปเนี่ยน่ะเบื่อทำก็เช่นเดียวกันแต่ทำธรรมชาติจะไม่เบื่อดอกกิเลสแต่มันชอบเบื่อมันหาทางออกมันหาทางมันมีทางออกต้องตื่นตัวในการที่จะค้นคิดหาวิธีหาอุบายใหม่ๆอุบายใหม่อย่าไปหาข้างนอกวิธีการอย่าไปหาข้างนอกท่านนับกระดูกมีกี่ท่อนท่านก็ยังนับได้ไม่ใช่ไปหานับตามโครงกระดูกที่แฝงนะตั้งใจดูจริงๆอ่ะมันชัดขึ้นมามันก็ในมันก็รู้มันก็สามารถที่จะนับได้ยิ่งวันในพรรษานี่ให้พากันมีความสัตย์ความจริงตั้งใจอย่างเดียวเท่านั้นน่ะจะเอาใจดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเท่านี้ของเหล่านี้อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดบางคนแก่จะเข้าโรงมันก็ยังไม่ได้เลือกยังมองไม่เห็นบางตายไปตายไปเกิดจนตายเกิดเป็นตายแล้วก็ยังไม่เห็นกันแต่เห็นสารพัดข้างนอกหูก็ได้ยินสารพัดแต่ไม่รู้จริงกระทั่งหูเจ้าของจมูกสัมผัสกลิ่นสัมผัสกลิ่นสารพัดแต่ไม่สามารถที่จะสัมผัสกลิ่นจมูกเจ้าของก็ไม่สนใจจะไปสัมผัสกลิ่นจมูกของเจ้าของได้ยังไงลิ้นก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสลิ้นของเจ้าของได้ว่ารสของลิ้นเป็นยังไงใครอย่าไปทดลองนะไปทดลองคิดแต่มันอร่อยอย่าไปทดลองนะเดี๋ยวเห็นลิ้นคนตายแล้วตัดออกมาแล้วเด็กทดลองลิ้นมันอร่อยวกไม่ละอย่าไปทำดูทดลองย่ำเคี้ยวลิ้นของเจ้าของเนี่ยอย่าไปทำเดี๋ยวเขาจะว่ากรรมฐานอะไรกรรมฐานเล่นกลเหรอกัดลิ้นเจ้าของจริงกระทั่งขาด
พุทธเจ้าท่านเทศนาว่าทําอะไรต้องทําสิ่งนั้นจริงเพราะพระพุทธเจ้าทําจริงทุกอย่างทําไม่จริงในองค์พระพุทธเจ้าไม่มีเรานับถือคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ต้องนับถือหลายอย่างดอกนับถือเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําให้จริงและจะสามารถที่จะเห็นจริงรู้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพอเราปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทําไม่จริงทําไม่จริงนะไม่ได้เรื่องนะทีนี้ดูตาดูหูดูจมูกดูลิ้นดูกายดูใจกันไม่ต้องบริกรรมพุทโธไม่ต้องบริกรรมธัมโมสังโฆอะไรไม่ต้องเอากําหนดอาใจลมเข้าลมออกอะไรนั่งใจดูแต่ตาอย่างเดียวนี่ดูตาแล้วก็ดูใจดูตาแล้วก็ดูใจดูตาก็ดูใจจะเปลี่ยนกันอย่างนี้ก็ได้ดีที่สุดตั้งใจแต่ดูตาอย่างเดียวนี่แหละเห็นตาแล้วดูใจก็เห็นใจเพราะใจที่เห็นตานั้นใจสว่างสวัยในเมื่อทวนกลับเข้ามาดูเปลี่ยนมาดูใจก็เห็นใจชัดประโยชน์ของการเห็นตาแล้วเป็นยังไงประโยชน์การเห็นใจแล้วเป็นยังไงใครอยากรู้ประโยชน์ได้ประโยชน์ยังไงก็รีบทำให้เห็นเข้าใครอยากรู้ประโยชน์เห็นตาเห็นกายเห็นใจเห็นแล้วได้ประโยชน์ยังไงใครอยากเห็นก็รีบทำให้เห็นเข้าแล้วประโยชน์ไม่ต้องมีใครบอกหรอกได้ประโยชน์มากจริงๆได้ประโยชน์หาประมาณมิได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปรับสอนให้ทำไม่ใช่สอนกรรมฐานแบบใหม่กรรมฐานแบบนี้มีมาแต่สมัยพระพุทธเจ้าพากันดูให้ยิ่งให้แน่วแน่อยู่กับตาจริงๆแน่วแน่อยู่กับตาจริงๆไม่ให้ขยับไปทางไหนแม้แต่ขณะจิตเดียวนี่อ๋อมันจริงๆนะทำจริงๆอ่ะมัน